สำหรับราคาน้ำมันเมืองไทยเนี่ยรัฐจะกำหนดว่าหลายคนได้ยินคำว่าอ้างอิงสิงคโปร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยการเขาสมมุติว่าโรงกลั่นไทยนะไม่มีเลยไม่มีโรงกลั่นในประเทศไทยโรงกลั่นทั้งหมดไปอยู่ที่สิงคโปร์ทั้งหมดซึ่งไม่เป็นความจริงหลังจากสมมติอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็สมมติว่ามีการขนส่งลงเรือมาประเทศไทยมีค่าประกันภัยค่าสูญเสียระหว่างขนส่งเนี่ยแต่สิ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายทิปเหล่านี้ให้ประชาชนจ่ายจริงมาเป็นเวลา25ปีแล้วครับบอกว่าราคาน้ำมันวันนี้จริงๆสำหรับดีเซลนะฮะ46บาทแล้วเบนซินนี่อยู่ประมาณ45บาทถามว่าแพงไม่แพงต้องกลับไปดูราคาน้ำมันดิบราคาน้ำมันดิบวันนี้23บาท23บาทกับ46บาทเนี่ยมันต่างกันถึงประมาณ23บาทคือเท่าตัวเลยล่ะน้ำมันดิบมา23บาทน้ำมันหน้าปั๊ม23บาทผมว่าแพงแพงเพราะอะไรจริงๆแล้วเนี่ยค่าการกลั่นสมมติจากน้ำมันดิบมาเนี่ย23บาทค่าการกลั่น2บาทเป็น25บาทบวกภาษีนิดหน่อยบวกค่าการตลาดบาท50ยังไงเนี่ยผมมองว่าแถว30บาทต้นเนี่ยทำได้ไม่ยากแต่ของเราเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเราสมมติว่าประเทศเราไม่มีโรงกลั่นเลยดังนั้นราคาค่าการกลั่นก็เหมือนประเทศที่ไม่มีโรงกลั่นก็ต้องไปแย่งซื้อน้ำมันกันทั้งที่จริงๆแล้วประเทศไทยเป็นประเทศกลั่นน้ำมันล้นเกินนะครับในอาเซียนมีแค่2ประเทศเท่านั้นที่กลั่นน้ำมันล้นเกินคือไทยกับสิงคโปร์แต่เราไปสมมติว่าประเทศไทยไม่มีโรงกลั่นนี่รัฐสมมุติมา25ปีแล้วครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในตลาดโลกเนี่ยช่วงนี้โรงกลั่นขาดแคลนเพราะหนึ่งเนี่ยที่ผ่านมาหลายประเทศออกนโยบายว่าจะไม่ใช้น้ำมันแล้วนะจะใช้รถไฟฟ้าโรงกลั่นก็ลดลงทั้งดีมานด์ซัพพลายก็ไปด้วยกันราคาน้ำมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ผันผวนมากแต่พอเกิดสงครามเนี่ยโรงกลั่นตรงนั้นที่ยังไม่ได้ปิดเนี่ยมันส่งน้ำมันไม่ได้ก็ทำให้น้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยมันขาดตลาดดังนั้นใครมีโรงกลั่นก็ถือว่าโชคดีซึ่งประเทศไทยโชคดีนะครับมีโรงกลั่นล้นเกินส่งออก 30% แต่รัฐเนี่ยไปสมมติว่าเราไม่มีโรงกลั่นแล้วโรงกันก็ซัดเต็มที่เลยเหมือนประเทศไทยเนี่ยต้องนำเข้าน้ำมันมาจากต่างประเทศจริงๆแล้วผมอธิบายอย่างนี้ว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ยากเลยสมัยก่อนนะครับโรงกลั่นน้ำมันเป็นสัมปทานคุณทำไป 20-30 ปีต้องยกให้หลวงทั้งหมดและหลวงก็เอามาดูแลประชาชนอย่างนี้น้ำมันจะไม่แพงแน่นอนแต่ช่วงหลังเนี่ยรัฐเปลี่ยนแบบบอกเอาละสัมปทานไม่ต้องแล้วไม่ต้องเอาโรงกลั่นมาให้หลวงหรอกเราให้เป็นใบอนุญาตไปคุณก็ทำไปนะซึ่งตรงนี้ควรจะเจรจากับเขาว่างั้นเพดานการกลั่นต้องมีนะตอนนี้ต้นทุนการกลั่นเท่าเดิมแหละแต่ทำไมบวกค่าการกลั่นแพงนักก็ควรจะมีเพดานไว้ที่สัก10เหรียญก็ไม่ได้คุยเหมือนกับปล่อยเสือเข้าป่าตอนแรกเสืออยู่ในกรงนะพอเป็นสัมปทานหมด30ปีต้องยกให้หลวงหลวงก็กลั่นน้ำมันในราคาถูกได้แต่พอบอกให้เป็นใบอนุญาตปุ๊บเขาก็ต่อใบอนุญาตไปเรื่อยแต่เราไม่เคยเจรจาเรื่องเพดานค่าการกลั่นมาเลยซึ่งจุดเนี้ยวันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่ประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศต้องการมาเก็บ windfall tax อะไรต่างๆแต่ประเทศไทยเนี่ยมันพิเศษกว่านั้นก็คือว่าเราเคยเป็นสัมปทานแล้วเราเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตก็ควรมาเจรจาเรื่องของเพดานค่าการกลั่นควรจะต้องทำครับวันนี้บางวันนะ12บาทในปี6364นะครับค่าการกลั่นทั้งปีเฉลี่ยเนี่ยอยู่ไม่ถึง1บาทต่อลิตรแต่วันนี้ไปที่10บาทบ้าง8บาทบ้าง12บาทบ้างซึ่งมัน10เท่าตัวน่ะแล้วทำไมเราถึงปล่อยแบบนี้ก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกมากก็คือว่าเอ๊ะทำไมข้าราชการไม่ท้วงติงก็ต้องกราบเรียนว่ากฎหมายไทยอนุญาตให้ข้าราชการไปนั่งอยู่ในธุรกิจโรงกลั่นได้ดังนั้นข้าราชการ1คนสวมหมวก2ใบ1ดูแลประชาชนดูแลนโยบายกำกับธุรกิจอีก1หมวกก็คือไปเป็นกรรมการในธุรกิจซึ่งได้เบี้ยประชุมเงินเดือนและโบนัสประจำปีซึ่งเกี่ยวกับกำไรด้วยนะกำไรสูงโบนัสสูงดังนั้นเนี่ยการกำกับดูแลของไทยเนี่ยมีปัญหาครับประเทศไทยเนี่ยปัญหาเนี่ยมันเกิดจากการแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยนะครับพอแปรรูปไปปุ๊บเนี่ยข้าราชการเริ่มเข้ามามีบทบาทเป็นกรรมการในธุรกิจแต่มันหนักไปกว่านั้นก็คือในการปฏิวัติปี49เนี่ยก่อนปฏิวัติมีกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งร่างเข้ามาเพื่อให้ข้าราชการเข้าไปนั่งในธุรกิจมากขึ้นจริงๆกฎหมายตกไปเพราะการปฏิวัติแต่คณะปฏิวัติก็ไปหยิบกฎหมายนี้กลับเข้ามาจนได้ในที่สุดวันนี้เนี่ยก็มีข้าราชการจำนวนมากเลยนะครับผมทำวิจัยประมาณ12ปีเนี่ยข้าราชการไปนั่งเกินกว่า200คนแล้วรับผลประโยชน์เนี่ยเป็นเงินจำนวนมากมายต
ต้องบอกว่าการขอร้องเนี่ยคือการขอร้องให้หรือไม่ให้ก็ได้อย่าลืมนะครับตอนนี้โรงกลั่นหลายโรงเคยเป็นของรัฐตอนนี้มีผู้ถือหุ้นใหม่เป็นเอกชนเป็นต่างชาติเขาจะยอมหรือจริงๆเราไม่ควรใช้ระบบการขอร้องนะครับเพราะมันไม่ชัดเจนสิ่งที่ควรทําคือออกกฎหมายให้ชัดเจนเลยว่าจะเก็บภาษีในส่วนเกินเขาอย่างไรถ้าอย่างเงี้ยปุ๊บมันจะเกิดความชัดเจนในทุกบริษัทนะครับดังนั้นระบบขอร้องไม่ควรมีครับค่าการกลั่นไม่ใช่กำไรอยู่แล้วเพราะค่าการกลั่นเนี่ยมันก็คือว่าเอาราคาของน้ำมันสำเร็จรูปลบด้วยราคาน้ำมันดิบก็เป็นค่าการกลั่นจริงๆเนี่ยเขามีต้นทุนการกลั่นจริงอยู่ถามว่าเยอะหรือน้อยกลับไปดูปีเก่าปี63ปี64ก็ได้ถ้า1บาทเขาไม่ขาดทุนแสดงว่าต้นทุนเขาไม่เกิน1บาทอยู่แล้วดังนั้นส่วนเกิน1บาทเนี่ยเราขอแท็กซ์ได้มั้ยหรือส่วนเกิน2บาทเลยก็ได้2บาทนี่เยอะนะครับถือว่าประมาณ10เหรียญต่อบาร์เรลปกติค่าการกลั่นอยู่ประมาณ5 6 7เหรียญเนี่ยแฮปปี้ละอยู่ได้10เหรียญเนี่ยถือว่ามากพอสมควรดังนั้นอะไรที่เกิน2บาทผมคิดว่าเก็บภาษีได้เลยครับ Windfall Tax จำเป็นนะครับประเทศพัฒนาก็เริ่มพูดกันแล้วว่าจะมีการเก็บ Windfall Tax แต่ข้าการอดีตข้าการก็จะออกมาค้านก็ตั้งข้อสังเกตไว้เลยว่าท่านเคยนั่งเป็นกรรมการในธุรกิจพลังงานหรือไม่แต่อย่างไรก็ดีผมประชุมกับทางข้าราชการพลังงานหลายครั้งนะครับพอเราพูดแล้วมีเหตุผลเนี่ยเขาก็จะพูดกับเราทันทีว่าอ๋อไม่มีอำนาจกำกับดูแลดังนั้นวันนี้มันเป็นการเหมือนโยนเผือกร้อนกันระหว่างพลังงานพาณิชย์อะไรต่างๆว่าใครมีอำนาจกำกับดูแลที่แท้จริงมันเหมือนกับเป็นสุญญากาศไปเลยอ่ะคนนี้ก็ไม่มีอำนาจคนนั้นก็ไม่มีอำนาจแต่ผมว่าคนที่มีอำนาจตัวจริงที่สุดคือนายกรัฐมนตรีครับเพราะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเป็นประธานของกกร.ที่กำกับดูแลราคาสินค้าด้วยเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีมีอำนาจแน่นอนต้องบอกว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยถูกตั้งมาเพื่อพยุงราคาน้ำมันเวลาน้ำมันแพงนั่นคือจุดประสงค์ดั้งเดิมแต่วันนี้กองทุนน้ำมันไม่ได้มีจุดประสงค์แบบนั้นหนึ่งและเวลาน้ำมันถูกเราเก็บเงินเข้ากองทุนเมื่อ 2-3 ปีก่อนน้ำมันถูกลงนะครับน้ำมันดิบเนี่ย10เหรียญต่อบาร์เรลเราเคยเห็น20เหรียญต่อบาร์เรลเราเคยเห็นตอนนั้นเนี่ยกองทุนน้ำมันก็ควรจะอ้วนพีเพราะเก็บเงินเข้าไปแต่มันก็มีการจ่ายออกกลายเป็นว่าเราเอากองทุนเนี่ยไปอุ้มน้ำมันผสมก็คือเอทานอลและก็น้ำมันปาล์มสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยกลับกลายเป็นตัวปัญหามากกว่าตัวช่วยเพราะประเทศที่ไม่มีกองทุนน้ำมันน่ะน้ำมันถูกกว่าไทยมันเหมือนตัวซ้ำเติมเลยอ่ะเหมือนกับว่าถ้าน้ำมันถูกฉันก็ไปอุ้มอย่างอื่นคือให้มีการใช้ออกไปนี่คือตัวปัญหาที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันเกิดจากรัฐเองผมขอยกตัวอย่างอันนึงที่สำคัญมากนะครับก็คือว่าเราไปตั้งราคาสมมุติเช่นน้ำมันปาล์มทำไบโอดีเซลแต่น้ำมันปาล์มไทยเนี่ยมันแพงกว่าน้ำมันปาล์มตลาดโลกก็คือเป็นมาเลเซียบวกพรีเมียมแล้วกองทุนก็ต้องมาอุ้มในส่วนนี้หรือแม้แต่เอทานอลไทยซึ่งไปทำแก๊สโซฮอลเราก็ตั้งราคาเอทานอลไว้สูงกว่าเอทานอลที่อเมริกาซะอีกซึ่งมันจินตนาการไม่ออกจริงๆว่าทำไมเอทานอลไทยแพงกว่าอเมริกาถ้าแพงกว่าอเมริกาเกษตรกรรวยขึ้นไหมซึ่งไม่น่าจะเป็นจริงนะครับเกษตรกรวันนี้ก็ยากจนดังนั้นในทุกจุดของการกำหนดราคามันมีสิ่งที่เรียกว่าทิปเกิดขึ้นผมขอแตกกลับไปที่เอทานอลแล้วกันนะครับก็กราบเรียนว่าตอนตั้งราคาเอทานอลเพื่อผสมในน้ำมันเบนซินเป็นแก๊สโซฮอลใหม่ๆเนี่ยตั้งสมมติว่าอะไรรู้ไหมครับโรงกลั่นเอทานอลที่อยู่ราชบุรีโรงกลั่นเอทานอลที่อยู่กาญจนบุรีโรงกลั่นเอทานอลที่อยู่ในอีสานในประเทศไทยต้องไปอยู่ที่ประเทศบราซิลโรงกลั่นเอทานอลไทยนะใช้พืชผลเกษตรของไทยนะแต่โรงกลั่นเหล่านี้ต้องอยู่ประเทศบราซิลแล้วสมมุติว่าอยู่ที่เมืองซานโตสด้วยเขาสมมุติแบบนี้นะแล้วจากเมืองซานโตสเนี่ยต้องขนมาเมืองซานเปาโลจากเมืองซานเปาโลต้องขนลงเรือมามีค่าสูญเสียค่าประกันภัยแล้วบวกเข้าไปประมาณ5บาทให้คนไทยจ่ายเรียกว่าค่าใช้จ่ายทิปทิปจริงๆเพราะว่ามันไม่ได้มีส่วนนำเข้าแม้แต่ส่วนเดียวผมก็ติงเข้าไปว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ถูกแล้วนะมันอยู่เมืองไทยทั้งหมดแต่คุณสมมุติทิปทำไมเขาบอกอ่ะเขาเลิกก็ได้สุดท้ายโรงกลั่นก็ซื้อราคาเดิมใกล้เคียงเดิมไม่ได้ถูกกว่าเดิมเลยนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็กลายเป็นประชาชนกลายเป็นผู้รับภาระไปดังนั้นต้องกราบเรียนว่าเรื่องน้ำมันผสมเนี่ยมันก็เป็นช่องทางหนึ่งในการทำกำไรของธุรกิจปิโตรเลียมเหมือนกันซึ่งรัฐควรจะเข้าไปกำกับดูแลแต่รัฐกลับเป็นตัวสร้างปัญหาให้เกิดความเป็นทิปในราคาขึ้นทั้งเอทานอลทั้งน้ำมันปาล์มเนี่ยเหมือนกันเลยน้ำมันปาล์มก็ราคามาเลเซียบวกพรีเมียมเหมือนกันให้เขาอีก 3-4 บาทไปเนี่ยวันนี้เนี่ยน้ำมันผสมก็เป็นตัวเดรนกองทุนน้ำมันออกไปในช่วงน้ำมันถูกนะสมมติปิโตรเลียมถูกน้ำมันผสมแพงก็เดรนออกไป